只谈你一波。ครับก็ลงที่สถานีอีโปนะครับครับจอดนิ่งแล้วนะครับสังเกตว่าสถานีมาเลเนี่ยเขาตัวชันชลานี่ก็จะยกขึ้นสูงนะครับพอยกขึ้นสูงเนี่ยตัวรถนะฮะก็จะเสมอกับตัวแพลตฟอร์มหรือตัวสถานีนะนี่ก็ฮันนี่โปครับผมตอนเหนือของประเทศมาเลยครับนี่ก็สถานีรถไฟเมืองอีโปนะครับทางตอนเหนืออีโปเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของในประเทศมาเลเซียครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายอย่างนี่จะเป็นวัดของทางฮินดูนะครับเป็นวัดแบบทางเอเชียใต้นะครับมีคนที่เขาพูดภาษาทมิฬนะครับเข้ามากับสมัยการปกครองอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยเยอะนะฮะก็จะเห็นตัวอย่างได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของรถไฟนะครับนี่น่าจะเป็นรถขนปูนนะฮะตอนนี้อยู่ที่แพลตฟอร์มที่1นะครับแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยอันนี้ผมนั่งรถมาเนี่ยครับคันนี้เนี่ยเป็นอันนี้แพลตฟอร์ม3นะครับทางนี้เป็นรถแบบไฟฟ้านะครับสังเกตนะครับนะฮะนี่ครับเป็น ETS นะครับเป็นรถไฟฟ้านะฮะนะครับใช้ไฟฟ้านะครับแล้วด้านนู้นเป็นฐานยีอีโปนะครับน่าสนใจครับเดินไปแคลไปประดังหรือไปแคลลงไปประดังครับได้ไม่เป็นไรข้ามด่านครับได้ได้ไปง่ายเป็นไม่ได้เป็นทุกวันหรออุ๊ยโทษนี่ก็เป็นตัวสถานีเก่านะครับน่าจะเป็นอาคารเก่าของการของรถไฟอีโปครับสายรถไฟเมืองอีโปนะครับนี่เป็นอีกขบวนที่รอจอดรอสับหลีกอยู่นะฮะนี่ครับสะพานเขามีบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับกระลัวนะครับทางออกจากสถานีรถไฟอีโปนะฮะเดี๋ยว
นี่ครับออกมานี่ครับเป็นตัวสถานีอีโปนะครับอีโปครับที่ขายตั๋วมีบอกด้วยว่าเที่ยวไหนเต็มเต็มเต็มนะครับแสดงว่าคนเดินทางกันเยอะครับเต็มนะนี่ครับเป็นด้านหน้าสายรถไฟอีโปครับโอศิลปะก่อสร้าง